นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยามก่อร่างสร้างฐานเกี่ยวร้อยเรื่องราวทางอารยธรรมประเพณีหลากเชื้อชาติบ่งบอกถึงความเป็นมาของสังคมไทยไว้ณราชธานีแห่งนี้ได้หรอกในเรือเพราะมันเมาเป็นเด็กมันเมานั่งเรือนั่งรถไม่ค่อยจะได้พอลงก็เมาแล้วพี่ชายเข้าไปอยู่เรือพี่เคยก็ไปอยู่เรือผมก็ตอนนั้นอายุสัก7-8ขวบก็เรียนหนังสืออยู่นี่ประมาณสัก62ปีเต็มๆ62ปีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระราชประสงค์ที่จะย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนครทรงโปรดเกล้าให้ชาวจีนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณที่จะสร้างพระบรมมหาราชวังย้ายมาอยู่รวมกันในย่านที่เรียกกันในปัจจุบันว่าสำเพ็งจากคนจีนเพียงไม่กี่ร้อยพร้อมๆกับการเติบโตของกรุงรัตนโกสินทร์ชุมชนแห่งนี้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องกระทั่งกลายสภาพบ่งบอกเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตนเองสายสัมพันธ์และการประสานกลมกลืนระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานโดยผ่านทางความเชี่ยวชาญในการค้าสำเภาทางทะเลของชาวจีนนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยกระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวจีนมีบทบาททั้งในด้านการค้าและสายสัมพันธ์ทางเชื้อชาติต่อคนไทยเรื่อยมาThank you.
ชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงธนบุรีตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อเจ้าพระยามหาจักรีทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกบริเวณชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และโปรดให้จีนย้ายหลักแหล่งไปอยู่รวมกันบริเวณคลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งเนื่องจากสถานภาพที่เป็นคนต่างด้าวอยู่นอกระบบศักดินาในแผ่นดินไทยชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทที่พอจะทำได้เพื่อหาเลี้ยงชีพการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและถนนที่ตัดใหม่อีกหลายเส้นในระหว่างสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5มีส่วนทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตและกลายสภาพเป็นแหล่งค้าขายในเวลาต่อมาแม้ว่าจุดประสงค์หลักจะเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาไฟไหม้และระบายความแออัดของชุมชนจีนก็ตามการค้าที่ยิ่งเฟื่องฟูขึ้นหลังการลงนามในสัญญาทางการค้ากับนานาอารยประเทศทุนนิยมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4มีผลให้เรือสินค้าจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่ประตูการค้าของไทยพร้อมๆกับการเปิดฉากการลงทุนของชาวตะวันตกในกรุงรัตนโกสินทร์ชาวจีนเข้าร่วมสานรับในทุกกลไกของระบบอย่างกระตือรือร้นเพียงช่วงเวลาไม่กี่สิบปีนับจากถนนสายหลักตัดขึ้นย่านการค้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของพระนครก็ปรากฏพร้อมกับวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างน่าประหลาดใจก่อนที่ชีพจรธุรกิจของวันใหม่จะเริ่มขึ้นตลาดสดดูเหมือนจะเป็นลมหายใจแรกของชุมชนจีนแห่งนี้แม้จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกชุมชนเช่นเดียวกับย่านอื่นแต่ก็มีหลายสิ่งที่ทำให้ตลาดเช้าแห่งนี้มีสีสันที่ต่างออกไปอาหารและบรรยากาศยามเช้ายังคงเป็นเช่นทุกๆวันราวกับไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงคงเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธคำพูดที่ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ในสำเพ็งพื้นที่ทุกตารางนิ้วสามารถสร้างผลกำไรได้เสมอบนเส้นทางของการค้าสินค้าหลายชนิดอาจหาซื้อได้จากแผงลอยเล็กๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเช่นเดียวกับถนนเยาวราชและการค้าทองซึ่งต่างก็หลอมรวมเป็นสัญลักษณ์ของกันและกันแม้จะมีความยาวเพียง 1,650 เมตรแต่ถนนสายนี้เป็นย่านธุรกิจค้าทองคำที่มีร้านขายทองไม่ต่ำกว่า40ร้านและมากกว่า130ร้านถ้าหากนับรวม
ในย่านสัมพันธวงศ์ทั้งหมดกระแสเงินหมุนเวียนของการค้าทองบนถนนสายนี้มีมากกว่า20ล้านบาทต่อวันเริ่มสามอันที่2 3ดูตรงนั้นบาทได้ขยับมาในขณะเดียวกันธุรกิจเล็กๆบนถนนเจริญกรุงก็ยังคงอยู่เวลาอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนจีนแห่งนี้ต้องหยุดพักลงแต่อีกหลายชีวิตก็ยังคงต้องเคลื่อนไปตามกระแสการค้าด้วยปัจจัยของเวลาเช่นกันชื่อเสียงของการเป็นศูนย์รวมที่มีอาหารนานาชนิดในยามค่ำคืนคงไม่น้อยกว่าการเป็นแหล่งค้าขายที่รู้จักกันดีในยามกลางวันสิ่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ที่โด่งดังของย่านนี้มาเนิ่นนานคงเหลือเพียงร่องรอยซึ่งสามารถดึงดูดได้ก็เพียงผู้ที่มีสตางค์อยู่ในกระเป๋าไม่มากนักชีวิตการค้าของชุมชนจีนแห่งนี้เริ่มขึ้นจากชุมชนเล็กๆด้วยความประจวบเหมาะในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ที่ชาวจีนซึ่งเป็นคนต่างด้าวเชี่ยวชาญทางการค้าขณะที่คนไทยอยู่ในจารีตของระบบศักดินาซึ่งทำไมรับราชการก็ถือเป็นไพร่รับใช้หลวงชุมชนชาวจีนที่นี่จึงปรากฏขึ้นจากความอุตสาหะบากบั่นของชาวจีนสารรับช่องว่างในวิถีชีวิตของคนไทยการที่ชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาจุดซึ่งเป็นหัวใจของการขนส่งลำเลียงสินค้าทำให้อาชีพพ่อค้าคนกลางเฟื่องฟูขึ้นซึ่งชาวจีนสามารถครอบครองสินค้าอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดขณะที่การคมนาคมทางบกที่เกิดขึ้นใหม่ก็เอื้อให้การขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้นในช่วงถัดมาสินค้าชนิดเดียวกันที่รวมกันอยู่เป็นย่านยิ่งมีผลต่อการดึงดูดผู้ซื้อด้วยราคาที่ต่ำสินค้าแทบทุกชนิดจากทั่วสารทิศจึงต้องทยอยเข้าสู่ร้านค้าในย่านนี้ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังพ่อค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่งด้วยรูปแบบของการเป็นแหล่งการค้าส่งที่เด่นชัดมายาวนานด้วยเหตุนี้ชุมชนเล็กๆจึงเติบโตและกลายเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจของพระนครเมื่อหลายทศวรรษก่อนและยังคงมีบทบาทสำคัญต่อกระแสเงินหมุนเวียนของระบบต่อเนื่องมากระทั่งปัจจุบันThank you.
ามกลางกระแสคลื่นแห่งธุรกิจอารามดอกบัวแห่งธรรมของชาวมังกรหรือวัดเล่งเนยีเปรียบเสมือนดอกบัวที่เบิกบานอยู่อย่างสงบไม่เพียงแค่เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจของชาวจีนในย่านนี้เท่านั้นวัดมังกรกมลาวาสยังเป็นอารามจีนที่ได้รับพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วยศิลปะการก่อสร้างถือได้ว่าเป็นวัดจีนแห่งเดียวที่สมบูรณ์พร้อมตามแบบฉบับอารามจีนโบราณพุทธศาสนาที่เบ่งบานบนแผ่นดินจีนที่เรียกว่านิกายมหายานนับถือพระพุทธองค์แยกเป็น3ภาคเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าซึ่งแต่ละองค์ต่างก็มีคุณสามารถอำนวยผลให้แก่ผู้ศรัทธาในด้านที่แตกต่างกันไปอารามจีนใจกลางเมืองแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสายน้ำที่ชโลมจิตใจให้ผุดพองและเปรียบดังแสงเทียนนำทางไปสู่พระธรรมของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงการประกอบอาชีพและความนิยมศรัทธาในเทพเจ้าที่แตกต่างกันทำให้ศาลเจ้าปรากฏอยู่ทั่วไปการไหว้เจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากโลกในปัจจุบันหากแต่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับอาชีพและชีวิตที่ดำเนินไปทุกๆวันเมื่อครั้งที่ยังเป็นชุมชนเล็กๆศาลเจ้ายังเป็นที่สอนภาษาให้กับลูกหลานจีนในย่านนี้อีกด้วยแต่แล้วหน้าที่นี้ก็สิ้นสุดลงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475สมาคมชาวจีนต่างก็ตั้งโรงเรียนจีนขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวจีนทั้งในด้านความรู้และวัฒนธรรมเผยอิงโรงเรียนในชุมชนชาวจีนแห่งนี้ก็ก่อตั้งขึ้นโดยเหตุผลเดียวกันในวันนี้โรงเรียนเผยอิงก็ยังคงสอนวัฒนธรรมจีนผสมผสานไปกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการให้กับลูกหลานจีนที่เกิดและเติบโตเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์มีหลานก็เป็นคนไทยหมดแล้ว